อันนี้คือประโยชน์ที่ผู้เข้าแข่งขันได้และโครงการนี้สังคมได้อะไรครับพี่หญิงปัญหาโลกร้อนหรือ climate change นะครับทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราทราบกันดีนะว่าเราได้ผ่านจุดกูไม่กลับเรียกว่า point of no return ไปแล้วระบบนิเวศกำลังพังลงไปเรื่อยๆนะครับจนเริ่มมีความกังวลแล้วล่ะว่าเอ๊ะคนยุคต่อไปเนี่ยจะเอาแผ่นดินโลกไหนอยู่เนี่ยไปดาวอังคารดีไหมนะยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวนี้นะครับถ้าจะถามหาการแก้ไขเราต้องดูว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันอะไรบ้างที่จะช่วยยับยั้งชะลอปัญหาโลกร้อนได้วันนี้นะครับมีบริษัท GPSC นะครับ Global Power Synergy จำกัดมหาชนอยู่ในกลุ่มปตท.ครับทำพลังงานสะอาดเลยบริษัทนี้นี่เป็นข่าวมาหลายครั้งนะครับเพราะว่าลงทุนในพลังงานสะอาดทำแพลนเรื่องแบตเตอรี่เรื่องพลังงานที่จะมาเปลี่ยนผ่านได้ทั้งที่อยู่ในกลุ่มปตท.นะครับขายน้ำมันอยู่ดีๆเนี่ยทั้งนี้นะครับเขากำเนิดเกิดโครงการ GPSC Green Innovation Startup sandbox เขาจะระดมความคิดเลยเอานักศึกษาเอาคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยมาคิดเลยนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยการใช้พลังงานสะอาดทดแทนใช้นวัตกรรมใดได้บ้างวันนี้เราดีใจนะครับจะได้คุยกับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจของ GPSC พี่หญิงรสยาเทียนวันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเธอครับวันนี้ดีใจได้เจอพี่หญิงนะครับสวัสดีนะครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่า GPSC ซึ่งทำพลังงานสะอาดอยู่แล้วเนี่ยพอจะช่วยเฉลยได้ไหมครับว่าปัญหาโลกร้อนณเวลานี้มันมีวิธีแก้อย่างไรได้บ้างครับจริงๆวิธีแก้ที่เขาทำกันทั่วโลกเลยนะคะเขาก็คือไปพลังงานสะอาดนี่แหละค่ะพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เขาพยายามที่จะทำขยะแต่ขยะนี้นะคะมันก็คือช่วยให้ลดขยะเท่านั้นที่จะทำไงให้พลังลมกับงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันเสถียรเขาใช้แบตเตอรี่energy storage มาช่วยก็แบบที่ GPSC ทำอยู่ใช่ค่ะพลังงานที่เขามองหากันอยู่เนี่ยไฮโดรเจนโอ้เอาน้ำมาแต่ก็ยังไม่เร็วเท่าการพัฒนา EV นะหรือรถไฟฟ้านะถูกค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมาแล้วเวลาราคาพลังงานพวกนี้มันลงพอลงมาถึงจุดๆนึงปุ๊บเนี่ยแอปพลิเคชันมันสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้เดิมเนี่ยเราเอาแบตเตอรี่มาต่อยอดแค่ energy storage ตอนนี้ไปรถ EV แล้วถูกต้องเพราะนั้นก็จะช่วยให้ลดพวกคาร์บอนไปได้เยอะเพราะว่าไม่มีท่อไอเสียสักกรูเดียวเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกนะใครใช้รถ EV นี่คือซีโร่เลยคุณหยุดปล่อยควันเลยอันนี้เป็นเรื่องดีฉะนั้นก็ควรจะมาอยู่ในแนวทางนี้กันเยอะๆใช่ค่ะแต่ทีนี้โครงการนี้ผมทราบว่าโดยเนื้อหาเนี่ยทำขึ้นมาเป็นโครงการประกวดอยากจะแก้ปัญหาโลกร้อนทำไมถึงคิดเป็นการประกวดแข่งขันครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นคนที่ dive อนาคตให้กับทั้งประเทศและโลกด้วยก็เลยอยากให้เขาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันคิดนะคะทำยังไงให้จะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วถ้าสมมติเขาเข้าโครงการแล้วเนี่ยนะคะแล้วเขามีแนวคิดเรื่องนี้แล้วเราเป็นคนให้เทคโนโลยีให้ความรู้เข้าไปซัพพอร์ตในทางด้านทุกเรื่องให้เขาสามารถที่จะจินตนาการหรือว่ามีอินโนเวชันได้เนี่ยนะคะทีนี้คิดว่าในมุมมองของโครงการนี้อะไรที่ทำให้เยาวชนสนใจฮะคิดว่าหนึ่งเลยเนี่ยเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้ว่าบริษัทใหญ่ๆนะคะกำลังคิดพัฒนาอะไรอยู่เพราะเราจะให้ knowledge จะมีพี่ๆเป็นเมนทอร์น้องๆนะคะเขาก็จะได้อยู่ใกล้กับคนที่เนี่ยอยู่ในโลกแห่งนี้แล้วเขากำลังพัฒนาอยู่เขาก็จะได้ mindsetของพี่ๆเนี่ยเข้าไปซึ่งเป็นคนเก่งๆทั้งนั้นถูกค่ะเราเนี่ยตั้งใจว่าจะพาน้องๆไปเยี่ยมดูที่คุณหนุ่ยเคยไปและระยองระยองของ Power Plant ใหม่เป็นแบตเตอรี่โรงงานที่จะผลิตการสะสมพลังงานได้ต่อไปในอนาคตใช่ค่ะนั่นน่ะเราก็จะพาน้องๆไปยังไม่พอนะคะก็คือว่าจะพาไปพื้นที่วังจันทร์แวลเลย์ซึ่งเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ของกลุ่มปตท.เราติดตั้งทุกอย่างเลยค่ะโซล่ารูฟท็อปโซล่าฟลอตติ้งนะคะมี energy storage ขนาดใหญ่มี peer to peer trading นะทำแบบว่าเน็ตคาร์บอนไม่มีเลยเป็นซีโร่บิลดิ้งว้าวคือจะมีแบบแซนด์บ็อกซ์ที่เราเนี่ยใช้กันอยู่ทำกันแล้วก็จะให้พาน้องๆเนี่ยไปดูด้วยก็จะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆว่าเรากำลังชิปไปทางด้านไหนเขาจะได้มีไอเดียว่าสามารถที่จะเอาพวกนี้ไปตอบโจทย์พัฒนาชีวิตเขาได้ยังไงบ้างก็แปลว่าสิ่งที่เขาสมัครแล้วเขาจะได้คือเขาจะได้วิสิตไซต์ซึ่งเป็นของจริงแล้วล่ะแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้โลกเห็นว่าการจะก้าวข้ามสู่พลังงานสะอาดนี่มันทำได้เป็นไปได้มันไม่ได้ยากเกินไปถ้าสมมติว่าน้องๆเข้ามาสมัครแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเนี่ยเราจะมีทุนระดับหนึ่งเนี่ยให้น้องๆไปทำอินโนเวชันทำแซนด์บ็อกซ์ของตัวเองด้วยถ้าไอเดียเขาบันเจิดมาแล้วต้องใช้เงินเยอะเ
ขามีจำกัดจำนวนเงินไหมฮะตอนนี้เนี่ยวางไว้ว่าทีมละ 150,000 บาทไม่น้อยนะครับค่ะ3ทีมสนุกกันง่ายๆเลยโดยไม่ต้องใช้เงินตัวเองอะแต่ว่าเอาไอเดียที่ดีมาประกวดแล้วกันแล้วเราก็จะสนับสนุนด้วยค่ะถ้าทีมไหนต้องการแบตเตอรี่เราก็ไปเอาแบตเตอรี่ของ GPS-C เนี่ยเอาไปให้น้องๆยังไม่พอค่ะถ้าน้องๆชนะก็จะได้ทุนอีกก้อนหนึ่งเยอะไหมฮะก็ที่1 100,000 บาทนะคะแล้วก็จะมีที่2ที่3ซึ่งอันนี้ถือเป็นเงินเปล่าแล้วเพราะว่าไม่ใช่เงินทำโปรเจกต์ให้ไป 150,000 แต่พอชนะเอาเงินสดไปอีก 100,000 แล้วมีโอกาสในการร่วมงานกับ GPSC หรือกลุ่มปตท.ในอนาคตโอ้โหจะเหลือละค่ะก็ถ้าสมมุติน้องๆเข้ามาอยู่กับเราเหมือนกับเป็นครอบครัวของเราแล้วจะคุ้นเคยกันแล้วนะคะเราก็มองแล้วว่าน้องอาจจะเป็นคนมี potential นะตอนนี้เนี่ยกลุ่มปตท.เองเราผันไปในธุรกิจใหม่ค่อนข้างเยอะเรานี้คนเยอะนะคะการจะทำให้ตรงนั้นมีธุรกิจขึ้นมาก็แปลว่าคนนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานเราเนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่อันนี้คือประโยชน์ที่ผู้เข้าแข่งขันได้และโครงการนี้สังคมได้อะไรครับพี่คนรุ่นใหม่อะที่จะสร้างสังคมในอนาคตได้แล้วเขาจะตื่นตัวกับเรื่องนี้เขาได้คอมมูนิตี้ได้ประเทศก็ได้ค่ะก็จริงใช่ไหมคะเราก็จะมีธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศเราแล้วถ้าสมมุติว่าอินโนเวชันเขาต่อยอดได้ค่ะโอ้โหเรามีพาเทนต์ของเราเองโอ้โหเท่โอ้สิทธิบัตรเราเลยคนไทยเก่งกว่าจริงหรือเปล่าเราต้องพิสูจน์ทีนี้เมื่อสังคมได้อะไรจากโครงการแบบนี้แล้วเนี่ยแนวทางที่อยากจะแนะผู้สมัครโครงการนี้ครับ GPSC พี่หญิงในฐานะโต้โผวงการเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าจะแนะนำเขายังไงว่าเขาควรจะคิดนวัตกรรมประเภทลักษณะไหนที่อยากได้อยากเห็นครับจริงๆที่อยากเห็นมากที่สุดนะคะอะไรที่ทำให้ชีวิตเขาพัฒนามากขึ้นกว่านี้อะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตของเขานะใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมาทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมโดยใช้นวัตกรรมเดี๋ยวนี้นะคะนวัตกรรมเนี่ยไม่เพียงแต่แบตเตอรี่อะไรพวกนี้ดิจิตอลพาวเวอร์ก็มีค่ะทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อบริหารพลังงานมีเยอะแยะเลยค่ะผมมีไอเดียแบบเร็วๆนะฮะผมเนี่ยเข้าพวกฟิตเนสเซ็นเตอร์เนี่ยผมเห็นปุ๊บทุกคนไปวิ่งเป็นหนูถีบจักรอยู่บนลู่วิ่งเนี่ยผมอยากแปลงพลังงานตอนวิ่งกันอยู่เนี่ยซึ่งแน่นอนมันแปลงได้เนี่ยเอามาเป็นไฟฟ้าลองคิดสิฮะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมใช่คือสงสัยจากสิ่งรอบตัวได้เลยนะว่าเอ้ยอันนี้ทำไมทำกันแบบนี้ลองเปลี่ยนวิธีไหมหรือถ้าเอาสิ่งนั้นมาแปลงเป็นสิ่งนี้เพื่อพลังงานสะอาดเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนุกมากๆเปิดโอเพนอัพมากๆไม่ได้ชี้ชัดว่าฉันทำธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์แล้วต้องมาพลังงานไฟฟ้า EVไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะทีนี้ถ้าเยาวชนฟังวันนี้อยู่ดูคอนเทนต์นี้แล้วฮึกเหิมแล้วอยากจะเข้าเปลี่ยนแปลงโลกเข้าสู่การแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยสมัครยังไงครับเสิร์ชได้เลยค่ะ GPSC Greenovation Startup Sandbox มีคำว่า Sandbox ด้วยแปลว่าเป็นสนามทรายให้ทุกคนได้ลองได้เล่นได้สาดใส่ไอเดียเต็มที่ค่ะเว็บไซต์นะที่รับสมัครนี้ truedigitalpark.com ก็รับเสริมกับใน Facebook GPSC ด้วยนะใช่ค่ะทีนี้ที่อ่านมาจะมีอยู่3ช่วง Recruit รับสมัครเห็นว่าเริ่มไปแล้วค่ะจนถึงวันที่24มิถุนาหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศรายชื่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราจะเลือก15ทีมเพื่อทำ Business Challenge กันในวันที่23 24กรกฎาไอ้ Business Idea Challenge นี่ก็คงจะพรีเซนต์กันแบบหนุบหนับเลยคัดเหลือเท่าไหร่เหลือ3ทีมค่ะ3ทีมนี้ค่ะเราก็จะมีพื้นที่ให้เขาได้เล่นเป็นแซนด์บ็อกซ์ให้เขาอ๋อนี่แหละที่มาว่ามีคำว่าแซนด์บ็อกซ์คือตรงนี้ใช่แล้วก็มีทุนให้นะ 150,000แล้วก็พาไปดูงานต่างๆนานาหรือว่ามีพี่ๆนะครับที่จะคอยเมนทอร์เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็น internal mentoring หรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องใหม่ๆจริงที่ใน internal เราไม่มีเราก็จะเชิญผู้ที่มีใช่ค่ะพี่มีความรู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาเป็นเมนทอร์ให้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ของน้องเขาด้วยว่าเขาจะทำเกี่ยวกับด้านไหนถูกค่ะแล้วก็ไปหาผู้รู้ด้านนั้นมาซึ่งชื่อชั้นของ GPSC เชิญใครใครเข้ามาถ้าเกิดเขาต้องการดิจิตอลสตอรี่เทลลิ่งทำคอนเทนต์ออนไลน์เรียกผมนะฮะเดี๋ยวผมมาให้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่จะเกิดขึ้นภายในระหว่างนี้นะครับจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเลยแล้วเราก็น่าจะได้นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดได้จริง3อันอย่างน้อยๆค่ะที่จะเกิดแล้วก็แซนด์บ็อกซ์3เดือนค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะมีทีมที่ชนะเลิศเราจะประกาศประมาณสักโนเวมเบอร์หรือพฤศจิกาใช่ค่ะก็เป็นโครงการนี้เลยนะครับน่าสนใจวันนี้ขอบคุณพี่หญิงมากเล่าทุกเรื่องอย่างหมดจดแล้วก็ผมก็เป็นกำลังใจให้การแข่งขันครั้งนี้นะครับแต่นะเป็นเด็กประกวดมาก่อนรู้เลยว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามสำหรับเยาวชนนะครับทั้งนักศึกษาที่อาจจะเรียนจบแล้วก็ได้นะเยาวชนที่สนใจเนี่ยไล่อายุไปนะไปจนถึง30ปี
อันนี้สามารถมาเข้าร่วมโครงการ GPSC Green Innovation Startup Sandbox นี่ชื่อยาวหน่อยแต่ขึ้นไปแล้วแล้วก็มีลิงก์ใน Facebook นะครับกดไปได้เลยเพื่อจะเข้าไปสมัครโครงการนี้ขอบคุณพี่หญิงมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะ